ามิโอละวางแผนที่จะเอาโยริกับนางคิมไปแลกตัวด็อกเตอร์เลที่ไหนไม่รู้เหมือนกันมันรู้ของมันอยู่คนเดียวบอกตรงผมไม่ไว้ใจมันเลยมันเก็บนางสองคนนั้นไว้ที่ไหนล่ะสำนักงานใหญ่ของมันผมก็คงรู้ว่าจะต้องทำไงต่อไปตอนนี้ฮามิอุระกำลังเป็นเสือลำบากเราต้องเพิ่มความลำบากให้กับมันเข้าไปอีกสองคนไปฆ่าผู้หญิงสองคนนั่นเสียผมทำเองถ้าพี่ต้องการอย่างนั้นไม่ใช่แกงานละเอียดอ่อนแบบนี้แคทเธอเรนที่ห้องพักจะให้ทำงานอะไรหรอใครอ่ะโยริกับคิมจะให้ฉันทำงานเมื่อไหร่ก็โทรมาบอกไปแล้วกันแค่นี้นะสงสัยถ้าได้ตัวไอ้ด็อกเตอร์เวนั่นมาต้องล่ามโซ่ให้เหมือนหมูเหมือนหมาให้มันทำงานเหมือนทาสจะควบคุมกันอยู่บางทีคนชราก็ชอบทำตัวโง่ๆเราต้องทำกับมันเยี่ยงเดรัจฉานคุณโมจิคุณจะไปไหนปล่อยฉันนะฉันจะไปเข้าห้องน้ำคุณฟังอะไรอยู่เมื่อกี้โมจิปล่อยนะไม่ผมไม่ปล่อยเฮ้ยแย่แล้วจะฟ้องอย่ามาชี้แล้วมาจับฉันทำไมแล้วไม่ผมไม่ปล่อยไปไปแล้วโกโบจับโมจิไปทำไมอ่ะผมเป็นคุณโมจิแอบฝากพวกนายอยู่ครับเฮ้ยเธอแอบฟังอะไรโมจิโมจิไม่ได้แอบฟังนะฉันหลอกฟังอะไรฟังนะโมจิไม่ได้แอบฟังโมจิแค่จะเดินไปห้องน้ำเฉยๆอ่ะอย่ามาชี้เชื่อโมจินะโมจิไม่ได้แอบฟังจริงๆนะถ้าไม่ได้มาแอบฟังแล้วทำไมต้องกลัวขนาดนี้ด้วยฮะอย่ามาชี้ชื่อมอนจีนะมอนจีไม่ได้มาแอบฟังอย่ามาชี้แฟนแกขอร้องขนาดนี้จะไม่ช่วยเธอหน่อยเหรอนี่ใครใช้มึงมาล้วงตับกูบอกกูเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยห้ามเข้าบอกกูมาเดี๋ยวนี้เลยว่าใครใช้มึงมาไม่พูดใช่ไหมคุณทักกันได้ดูนี่
天启洛，天启洛，天启洛是我弟弟。你没钱，也就我的门。โทษนะคะที่มาโดยไม่ได้รับเชิญนึกว่าคุณตายไปซะแล้วไม่ต้องมามองหน้าผมอย่างนั้นเลยเรื่องมันยาวแล้วผมจะเล่าให้ฟังนี่เวนคุณยูริกับคุณเคนถูกจับแล้วนี่ก็พาคุณเปลี่ยนมาอย่างนี้ยูไม่คิดว่ามันเสี่ยงกันไปหรอก็ตอนที่คุณโทรมาสั่งลาก่อนที่จะเข้าไปลุยในผับบังเอิญคุณปิ่นเขาอยู่กับผมพอดีฉันไม่ต้องขอมาเองค่ะซึ่งคิดว่าฉันอาจจะช่วยพวกคุณได้แล้วว่าแต่แม่สปายสาวของคุณอยู่ที่ไหนแล้วเขารู้หรือยังว่าคุณโยริกับคุณคิมถูกซ่อนเอาไว้ที่ไหนพวกมันรู้ตัวซะก่อนเธอก็ถูกจับไปแล้วแต่เพนจะไปช่วยเธอแต่ว่าคิ
ื่อเขาถูกฆ่าแล้วมั้งจะมีสักกี่คนน่ะที่ต้องสังเวยชีวิตให้พวกมันเป็นกันมากับไอ้อัศวินแบบนี้แสดงให้เราเห็นว่ามันเป็นศัตรูกับเราอย่างเต็มตัวพี่มั่นใจว่ามันอีกหนึ่งปักพี่เห็นหน้ามันเหรอขอให้เห็นแค่เงาฉันก็จำมันได้เฮ้ยพวกผู้หญิงเนี่ยไว้ใจไม่ได้สักคนอีโมจิก็เหมือนกันหลอกใช้กูพวกแกจำใส่สมองไว้ทุกคนนะอย่าไว้ใจผู้หญิงคนไหนนอกจากแม่ของพวกแกเองฉันไม่เคยไว้ใจผู้หญิงคนไหนเลยโดยเฉพาะนางโมจิของแกนี่ฉันดูหน้ามันก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้จริงใจกับแกมันอยู่ได้กับความเงินของแกไม่รู้ว่ามันติดต่อไอ้เคนซิโร่มานานแค่ไหนมันได้ความลับอะไรของเราไปบ้างรับรองว่ามันไม่ได้อะไรไปเลยผมไม่เคยบอกอะไรมันทั้งสิ้นมันเป็นแค่ที่บำบัดความไข้เฮ้ยจีตายเพราะไอ้แท้ๆเลยไม่น่าเลยเก็บความแค้นของคุณเอาไว้สะสางกับพวกมันแบบทบต้นทบดอกเลยดีกว่าแต่ไม่อยากให้ยูริเป็นเหยื่อรายต่อไปต้องช่วยเธอให้ได้หนูให้โอกาสเธอนะอย่าเพิ่งทิ้งเธอไปขอร้องพวกเราทุกคนนะไม่มีใครอยากให้พวกเธอตายหรอกยังไงซะเราก็ต้องร่วมมือกันช่วยพวกเธอมาให้ได้เดี๋ยวเจอที่เซฟฮาวส์กันผมจะรีบตามไปไอ้ชาจังไอ้ชาเรื่องอะไรเขาโง่ๆอย่างนี้ยังไม่น่ามีแฟนสวยเลย
จอกันหน้าคุณเบนไอ้คุณเคนชิโร่เนี่ยมันคุยกับผมดีๆได้ไม่เกิน5นาทีนะครับเนี่ยเวลาของเขาส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพูดจากวนประสาทส่วนล่างของมือเรื่อยจริงแล้วเนี่ยในเคนเขาก็พูดถูกอยู่อย่างนะครับอะไรผมมีแฟนสวยพวกเอเชียนคิงไปเท่ากับว่าเราได้ช่วยชีวิตคนอื่นไว้นับไม่ถ้วนเราควรจะภูมิใจแต่คุณเคนกลับมาแล้วเขาต้องมาช่วยเราสิถ้าคุณจะหวังของคุณต่อไปเถอะแต่สำหรับฉันทำใจพร้อมยอมตายอยู่แล้วใครวะแล้วแกรอใครอยู่แล้วเสียงคุ้นอย่างนี้จะมีใครวะไอ้ทามิอุระมิฉันไม่พูดกับแกหรอกนะไอ้โจรกระจอกไปตามไอ้อัศวินมาเจรจาอยู่นี่ถึงกูจะเป็นโจรกระจอกนะเว้ยกูไม่ใช่โจรชั่วๆอย่างมึงคิดจะครองโลกในการฆ่าคนบริสุทธิ์มึงไม่ใช่คนแล้วมึงเนี่ยมันถ้ามึงยังไม่หยุดพลาดจะตัดนิ้วผู้หญิงสองคนนี่ไปตามไอ้อัศวินมาพูดเดี๋ยวนี้ไปคุยกับคุณเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้คุยกับระดับหัวหน้าของเอเชียนคิงสวัสดีผู้กองผมมีคำถามข้อหนึ่งจะถามผู้กองถามมาถ้าลูกสาวไอริโมโต้มันเกิดมาตายที่เมืองไทยเพราะความสะเพร่าขอไอตำรวจที่ถูกพักงานอย่างผู้กองผู้กองรู้ใช่ไหมอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นนี่ผมไม่มีเวลามาเล่นต่อปัญหาห่วยแตกกับคุณอ่ะนะที่ไหนเมื่อไหร่คุณว่ามาเลยดีกว่าบ่ายโมงวันนี้เอาตัวด็อกเตอร์ลีมาแล้วฉันจะคืนชีวิตผู้หญิงสองคนเนี่ยให้พวกแกได้บ่ายโมงตรงเจอกันแต่บอกไว้ซะก่อนฉันอนุญาตให้มาได้เฉพาะพวกแก4คนเท่านั้นถ้าฉันได้กลิ่นใครแปลกปลอมโผล่มาแม้แต่คนเดียวฉันจะตัดคอผู้หญิงสองคนนั้นซะอ
ล่อยให้พวกมันฟัดกันให้เลือดสาดแล้วเราค่อยสวมรอยไปแย่งชิงตัวดร.ลีมาแล้วแผนที่พี่จะส่งแคทเธอรีนไปฆ่าผู้หญิงสองคนนั่นล่ะพี่จะเปลี่ยนแผนหรือเปล่าจะเปลี่ยนทำไมล่ะก็รู้มันเป็นแผนเดียวไปเลยมันก็เหมือนกับยิงปืนนัดเดียวแต่ฆ่านกได้ทั้งฝูง ในเมื่อเราไม่มีทางเลือกเราก็จำเป็นที่ต้องเสี่ยงเอาตัวดร.ลีไปแลกกับมันแต่ถึงจะเป็นจะตายยังไงผมก็จะไม่มีวันยอมให้มันได้ตัวดร.ลีไปกองพูดง่ายฟังยากเป็นบ้าเลยวะไม่เห็นว่ามันจะยากตรงไหนเลยก็พวกมันอยากได้ตัวดร.ลีเราก็เอาดร.ลีเป็นเหยื่อล่อมันก็เท่านั้นเองเพราะมันคลายตัวคุณโยริกับคุณคิมเราก็รีบจู่โจมชิงตัวพวกเธอออกมาถูกต้องแต่เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จในการชิงตัวประกันมีอยู่แค่50%งั้นก็หมายความว่าถ้าเราพลาดคุณคิมกับคุณโยริกก็ไม่รอดพวกคุณก็รู้ดีว่านี่เป็นสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดในตอนนี้และตัวดร.ลีเองก็มีอันตรายเกินกว่าที่เราจะปล่อยให้หลุดมือไปอยู่กับพวกเอเชียนคิงได้อีกอย่างนั้นมันก็ไม่แน่พวกเราจะมีโอกาสรอดกลับมาคุณกำลังคิดอะไรอยู่กำลังคิดเรื่องของเราอ่ะคุณเคยคิดบ้างไหมแคทเธอรีนว่าความสัมพันธ์ของเราในอนาคตมันจะเป็นยังไงมันไม่อยากจะคิดเลยมันจะเป็นยังไงก็ช่างตอนนี้ขอมีความสุขก็พอใจแล้วสักวันนึงฉันอาจจะบอกกับคุณบอกเรื่องอะไรแคทเธอรีนทำไมคุณถึงไม่บอกผมตอนนี้อ่ะขอโทษนะขอคุยธุระก่อนนะฮัลโหลค่ะจะให้ทำงานวันนี้เหรอได้ค่ะฉันพร้อมอยู่แล้วบ่ายโมงตรงโอเคฉันจะรีบไปถึงที่จะโทรอีกทีโอเค
กาแฟของคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรทานข้างนอกบ้านกันดีไหมฉันมีงานด่วนฉันต้องรีบไปอีกแล้วไปเดี๋ยวนี้เลยเหรองานของคุณนี่แปลกนะพอมีโทรศัพท์มาปุ๊บคุณก็ต้องไปทันทีรอฉันทะเลเสร็จงานนี้แล้วเราออกไปหาความสุขกันไปให้ไกลจากเรื่องยุ่งๆทุกอย่างฉันจะรีบกลับมาจนลีโอต้องขวางใจเป็นไงแล้วถ้าเกิดเบสจนหมดเนี่ยมันใครจะขอให้วะเบสขอให้เองหน่อยพูดถึงว่านายจะรอดคนเดียวนั่นแหละเอาแน่นอนคนอย่างไอยังไม่มีคู่ชีวิตพระเจ้าคงเห็นใจเฮ้ยไปไหนรู้นะคุณจะโทรหาใครพระเจ้าคงจะเสียใจนะที่ให้คนอย่างคุณเกิดมามีบาปโทรมาให้คุณช่วยอวยพรผมเรียกนายธนัทมาแล้วเหรอคะก็นัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเอาตัวดร.ลีไปแลกกับพวกมันก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างแต่ที่แน่ๆผมว่าพวกมันคงจะเตรียมลงเอาไว้ให้ผมแล้วนะครับคุณปิ่นครับถ้าผมไม่กลับมาฉันจะโกรธคุณตลอดชาติถ้าคุณไม่กลับมาผมก็ไม่อยากให้คุณโกรธผมหรอกนะครับแต่ผมไม่กล้ารับประกันชีวิตตัวเองคุณจะต้องกลับมาให้ได้เข้าใจไหมคะไม่อยากด่าคุณทางโทรศัพท์อ่ะอันที่จริงอ่ะผมอยากจะไปหาคุณเหมือนกันแต่ว่าเวลามันกระชั้นชิดเหลือเกินคุณไปทำหน้าที่ของคุณเถอะค่ะฉันเชื่อนะคะว่าตำรวจเด็กอย่างคุณจะต้องทำได้ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำอวยพรงั้นผมไปก่อนก็แล้วกันระวังตัวด้วยนะคะคุณก็เหมือนกันครับถามอะไรกูผมไม่มีอะไรจะบอกละมึงไม่อยากบอกมึงก็ไม่ต้องบอกเก็บไว้ไปบอกจุมาบานกันแล้วกันไอ้เมาที่เว้ยจะพาเขาไปไหน
มึงอ่ะหุบปากไว้เลยนี่เวลาให้พูดแล้วไม่พูดนี่ไม่ให้พูดแล้วพูดมากมึงก็ยิงลิ้นไก่แหกเลยนะถ้ามึงคิดจะหนีนะไม่ต้องคิดเลยมึงจะหนีไปจากกูได้ก็ต่อเมื่อวิญญาณมึงออกจากร่างแล้วเท่านั้นก็เงียบไปด้วยมึงพูดมากเฮ้ยกูยอมลุกหัวออกปากเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมาช่วยพยุงหน่อยดิเมาเว้ยเฮ้ยเมาเว้ยเฮ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 ้ยเมาเว้ยเฮ้ยลุกขึ้นขึ้นเร็วเร็วปล่อยฉันนะปล่อยไอ้บ้าเอ้ยเท่ากับเธอดีๆนะเธอไม่สบายหักตาดูซะบ้างปล่อยฉันปากดีนะโอ้ยเฮ้ยถ้ายังจะแพงลิตรอีกจะโดนดีมากกว่านี้ปล่อยฉันนะนี่ก็วอยวายมากเฮ้ยลำคาไว้ไหมไปไปยักษ์ร้ายตายดินใดไม่หวั่นจะเป็นจะไหนก็มาอยากถามมาเจอจะเป็นแค่ยักษ์ร้าย
ันถึงจุดสังหารแล้วโอเคมันมาได้ตรงเวลาดีแต่คนอย่างฉันไม่มีวันยอมใครง่ายๆแกสองคนจะเป็นคนสังหารมันเฮ้ยเดี๋ยวดูท่าทีพวกมันไปก่อนนี่พวกมึงพากูมาหามาทำไมฮะไอ้นางโง่ปล่อยกูเลยนี่ด็อกเตอร์ถ้ามึงคิดว่ามึงฉลาดนักนะกูขอแนะนำให้มึงอยู่เฉยๆรับรองว่าพวกมันเนี่ยไม่ได้ตัวมึงไปเด็ดขาดขอแล้วมึงพากูมาทำไมถามเข้าไปนี่กูบอกให้มึงเงียบนะถ้ามึงไม่เงียบกูส่งมึงให้พวกมันแล้วอย่านะเว้ยไหนล่ะตัวดร.ลีเราต้องเห็นโยริกับคิมก่อนอย่าดิ้นนะอย่าดิ้นทำไมลีลงมาคู่เลยเร็วดิ้นดิ้นไม่ลงเฮ้ยเฮ้ยมันต้องท่าลุ้นเธอขนาดนั้นวะไม่ฆ่าทิ้งก็บุญแล้วจะยืนเฉยอยู่ทำไมเอาตัวดร.ลีมาสิ
งสิเครื่องก่อนเลยครับตัวครับใจมากใช่ไหมคือผมรู้ว่าคุณเป็นใครอ่ะฟังฉันก่อนสิเรย์อย่าขยับเรย์ผมบอกแล้วไงว่าอย่าขยับใช่ไหมที่หลอกผมจนตายใจฉันไม่ได้หลอกคุณนะเรทั้งที่คุณเป็นพวกที่ฆ่าลูกเมียของผมอ่ะเหรอที่คุณจะมาหลอกผมอีกเหรอผมจะฆ่าคุณเอาสิยิงฉันเลยถ้าคุณทำได้ผมจะไว้ชีวิตคุณเพื่อตอบแทนคุณเคยช่วยชีวิตผมไว้แต่แค่ครั้งนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
านเลยHey!
ไว้ทำอะไรสักอย่างอยู่ไว้มันทิ้งไปซะไม่ออกเลยไม่ออกเลยบ้าอะไรวะมันเหนียวเนี่ยปลดไม่ได้ก็ตัดมันทิ้งไปขึ้นไป